สวัสดีครับคุณปังทีลกครับคำพูดของพิธาลิ้มเจริญรัตอีกประเด็นหนึ่งที่ถูกวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับก็คือคำพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุพรรณบุรีไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าวราวุธเผยชาวบ้านถามพิธาเป็นสุพรรณบุรีแล้วเสียหายตรงไหนยันบัญหารพัฒนาให้ทั้งประเทศ เนื้อหาใจความเนี่ยนะครับนายวรบุฒิศิลปอาชาในฐานะหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาแล้วก็เป็นคนสุพรรณด้วยนะครับวรบุฒิให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักคก้าวไกลเนี่ยไปกล่าวพาดพิงว่ากังวลว่าประเทศไทยจะเป็นสุพรรณบุรีวรบุฒิบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่ามีชาวสุพรรณบุรีบางส่วนเนี่ยเขาส่งข้อความมาหาผมนะครับ ว่าเป็นสุพรรณบุรีแล้วมันเสียหายตรงไหนเลยครับแต่เอาละครับจากการที่เคยทํางานร่วมกับนายพิธาและพรรคก้าวไกลในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยผมก็เห็นนะครับว่าเขาเนี่ยเชื่อมั่นในเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียมผมคิดว่าเขาคงไม่ได้หมายความไปตามสิ่งที่พูดแหะครับและจากการที่ผมกับนายพิธาเนี่ยมีโอกาสได้ร่วมเวทีดีเบตกันมาแล้วหลายครั้งเนี่ยนะครับผมเห็นว่านายพิธาคงไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกครับจริงๆ จึงคิดว่าอย่าเอาเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเนี่ยมาทําให้เป็นเรื่องดีกว่าเพราะว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยมันก็จะถึงวันเลือกตั้งแล้วนะครับขอให้มุ่งเน้นกับที่นโยบายเพราะบางครั้งอาจจะมีเรื่องที่ไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรือความพลาดพลัง้งก็อยากจะให้ปล่อยไปจะดีกว่านะครับนักข่าวถามอย่างนี้ว่าจะดูแลความรู้สึกของชาวสุพรรณบุรีอย่างไรวราวุฒิตอบว่าอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ทํางานอย่างต่อเนื่องในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งอาจจะมีอยู่หลายคนที่เกิดข้อกังขาเหมือนกันว่า จังหวัดสุพรรณบุรีมีการพัฒนาเฉพาะในช่วงรัฐบาลของนายบรรหารเิลปอาชาเป็นนายกรัฐมนตรีอย่างนั้นหรือเปล่าผมที่แจงอย่างนี้ตอนที่นายบรรหารดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆจนถึงตอนดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยทุกคนสามารถไปตรวจสอบได้นะครับว่าการทํางานของนายบรรหารในช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยได้ทํางานให้กับคนไทยทั้งประเทศนั่นแหละครับ แม้กระทั่งตอนได้รับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจุดแรกที่ท่านเริ่มไปลงพื้นที่เนี่ยคือภาคใต้นะครับไม่ได้ไปที่สุพรรณบุรีก่อนนะครับนอกจากนี้ในยามที่นายบัญหารเป็นเพียงสสเนี่ยท่านก็ยังทํางานให้กับจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งถือเป็นเรื่องปกติของการเป็นสสส่วนสสแต่ละคนจะทํางานได้แค่ไหนอะไรอย่างไรขึ้นอยู่กับศักยภาพของแต่ละคนนะครับ อย่างไรก็ตามเนี่ยอยากจะทําความเข้าใจกับชาวสุพรรณบุรีว่าเป็นเรื่องปกติครับที่จะมีคนเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ในจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยพวกเรายัางทํางานเหนียวแน่นกันดีนะครับนักข่าวถามว่าดูเหมือนว่าการปลาศัยในช่วงระยะหลังๆของพักคก้าไกลเนี่ยจะพูดแซะตระกูลหรือว่าบ้านใหญ่ในจังหวัดต่างๆอยู่เป็นประจำ วราบุตรบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยเราก็ต้องขอบคุณนะครับที่มองเราเนี่ยเป็นบ้านใหญ่เพราะว่าสําหรับบ้านศิลปะอาชาและพักชาติไทยพัฒนาแล้วเนี่ยนะครับถือว่าสุพรรณบุรีคือบ้านใหญ่ของเราขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เข้าใจดีว่าการพูดบนเวทีบางครั้งอาจจะมีกรอนพาไปนะครับอย่าเอาเรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยมาเล่นดีกว่าครับ อย่าเอามาเป็นประเด็นทางสังคมเลยครับเราควรจะไปโฟกัสนโยบายของแต่ละพักจะดีกว่าและอีก3-4วันเนี่ยก็จะได้เวลาไปลงคะแนนกันแล้วนะครับ